ท่านรู้หรือไม่ว่าวิธีการที่บล็อกเกอร์ใช้หารายได้ไม่ใช่มีแค่โฆษณาเพียงอย่างเดียวพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการที่บล็อกเกอร์ระดับโลกนะครับใช้ในการหารายได้กันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าบล็อกเกอร์เนี่ยมีรายได้จากการติดโฆษณาในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวนะครับอันนั้นมันแค่รายได้แค่นี้เองนะครับผมรายได้แค่ส่วนเดียวของเขาเองแต่ว่ามันมีวิธีการหารายได้ของบล็อกเกอร์เนี่ยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดเผยให้ดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe วิดีโอนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยเวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเนื้อหาใหม่ๆเราจะได้รู้ก่อนใครครับไปดูวิธีการหารายได้ของบล็อกเกอร์ระดับโลกกันได้เลยครับสำหรับบล็อกเกอร์คนแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับบล็อกเกอร์คนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสายงานแทรเวลนะครับหรือว่าเป็นแทรเวลอินฟลูเอนเซอร์คนนึงเนี่ยผู้ทรงอิทธิพลอย่างมากนะครับในการท่องเที่ยวเลยเพราะว่าบล็อกของเขานะครับมีคนเนี่ยคนอ่านเป็นล้านนะต่อเดือนไม่น่าเชื่อเลยนะครับบล็อกเพนๆอย่างนี้แหละครับผมนะไม่ค่อยตกแต่งอะไรมากแต่ว่าเนื้อหาเขาดีครับแต่ว่าวิธีการหารายได้อย่างนึงที่ผมเห็นแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทำได้ด้วยนะครับผมก็คืออันนี้ครับโพสต์ของเขาที่เปิดอยู่เนี่ยนี้ introducing one on one with adventure case นะครับ adventure case ก็คือคุณเคสนะครับผม one on one ก็คือ1ต่อ1นะครับหมายความว่าบริการสอบถามข้อมูลแบบ private session 1ต่อ1นั่นเองนะครับโทรมาสอบถามเขาเนี่ยเขาจะคิดเงินแค่75เหรียญต่อ45นาทีนะผมถ้ารับโทรศัพท์กันทั้งวันเนี่ย8ชั่วโมงก็78 56เอาคร่าวๆ560เหรียญนะครับผมก็รายได้ไม่เร็วเลยทีเดียวใน1วันนะครับได้560เหรียญเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรายได้แค่เพียงทางเดียวของเขานะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการทํา one on one session เนี่ยคนก็นิยมนะครับสมัยนี้โดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญบางอย่างมีความรู้ความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญเลยนะในเรื่องหนึ่งๆคนก็สามารถที่จะมาขอคำแนะนำและปรึกษาเราได้แต่ว่าเราก็จะต้องโชว์ให้เขาเห็นด้วยนะว่าเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรนะครับผมอย่างคุณเคสเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะไปเที่ยวไหนเนี่ยมาถามได้เลยเขารู้หมดทุกอย่างเขาก็เลยคิด75เหรียญต่อ45นาทีครับต่อมาครับเราลองดูวิธีการหาเงินในรูปแบบอื่นๆของคุณเคสดูนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าจอนี้เดี๋ยวผมสครอลขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมี AdSense อยู่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว AdSense เนี่ยก็จะหารายได้โดยการคลิกโฆษณานั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมปื๊ดลงมาเลยเร็วๆแล้วกันคุณเคสเนี่ยเขายังมีการทำสิ่งที่เรียกว่า affiliate ครับตรงนี้เห็นไหมครับลิงก์ตรงนี้เนี่ยกดได้พอกดไปปุ๊บมันก็จะไปเว็บจองโรงแรมโรงแรมนี้นะครับพอมีคนมาจองปั๊บคุณเคสก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองเราเรียกว่าการแนะนำบอกต่อแบบ affiliate นั่นเองครับแล้วนอกจากนั้นนะครับลิงก์พวกนี้นะครับอย่าง Big Beard หรือว่า Adventure Tour เนี่ยลิงก์เนี่ยไม่ได้วางกันฟรีๆนะครับผมเราสามารถที่จะวางลิงก์ของบล็อกเกอร์เหล่านี้ได้ครับแต่ว่าส่วนมากนะก็จะต้องจ่ายเงินครับเพราะว่าลิงก์ตัวนี้เนี่ยมีค่ามากสำหรับคนที่ทำ SEO นั่นเองนะครับผมต่อมาเนี่ยลองดูBling Leave Safe Sunscreen นี่ครับนอกจากคุณเคสเนี่ยจะทำ Affiliate กับโรงแรมแล้วยัง Affiliate Leave Safe Sunscreen เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูผมขอคลิก Open in New Tab แล้วกันว่ามันไปไหนนะครับผมสิ่งที่มันไปเนี่ยทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าเว็บนี้เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากโอเคเปิดมาแล้ว Amazon นั่นเองนะครับเขาทำ Amazon Affiliate ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าใครซื้อไอตัวซันสกรีนตัวนี้เนี่ยจาก Amazon คุณเคสก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับสังเกตนะครับแนวทางของบล็อกเกอร์เนี่ยจะต่างกับแนวทางของกลุ่มเว็บที่เอามาโชว์แคตตาล็อกนะครับผมนะเพราะว่าเขาแนะนำเนี่ยคนก็มีโอกาสไปใช้ของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับและวันนี้ก็คือวิธีการหารายได้ของบล็อกเกอร์คนที่1ครับวิธีเด็ดๆก็คือ one on one session ของเขานั่นเองครับมาสรุปกันนิดนึงครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับของคุณเคสนะครับ Adventure Case นะครับผมมีวิธีการหารายได้ด้วยวิธีการทำ private session 75เหรียญต่อ45นาทีนะครับแล้วก็มีการติด AdSense แล้วก็ทำ affiliate ครับทีนี้ลองมาดูเว็บไซต์หรือว่าบล็อกเกอร์คนถัดไปกันครับเว็บไซต์นี้นะครับ Johnny Jet นะครับเดี๋ยวผมไปหน้าแรกของเขาดีกว่า
นะครับผมหน้านี้เนี่ยผมเปิดไว้เพราะว่าผมเห็นว่าเขาหารายได้อย่างไรนะครับอันนี้คือหน้าแรกของเขาครับจอห์นนี่เจตเนี่ยก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกับคุณเคสตรงที่ว่าคนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการท่องเที่ยวด้วยการสะสมแต้มบัตรเครดิตแล้วแลกไปท่องเที่ยวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความชำนาญในเรื่องของการสะสมแต้มมากโดยเฉพาะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้เนี่ย Reward and Point Guide ก็คือในเรื่องของบัตรเครดิตโดยเฉพาะเลยนะครับผมอย่างเช่นผมเปิดมาหน้าจอนี้ก็จะเห็นว่าวิธีการหารายได้ของเขานะครับผมก็คือนี่บัตรเครดิตยี่ห้อต่างๆเห็นไหมครับมาเป็นสปอนเซอร์เขาครับเห็นไหมครับอันนี้คือสปอนเซอร์แอดนั่นเองแบบที่1 นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเราคลิกลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้เนี่ยเป็น affiliate ครับถ้าคุณเนี่ยสมัครบัตรเครดิตโดยผ่านลิงก์นี้ปุ๊บคุณจอห์นนี่เจตนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะครับเหมือนกับคุณเคสเมื่อกี้เลยเพราะเป็นการทำ affiliate จากบัตรเครดิตครับอันนี้คือการหารายได้ของเขาอันนี้ได้2เด้งเลยนะครับเด้งที่1คือบัตรเครดิตสปอนเซอร์มาแล้วให้วางลิงก์ให้หน่อยนะครับเด้งที่2ก็คือสมัครแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นอีกอะไรมันจะรายได้ดีขนาดนั้นนะครับผมต่อมานะครับลองดูตรงนี้ครับที่เมนู Travel 101ลองดูนะครับ Travel App of the Week นี่อันนี้นะครับผมนะก็เป็นการรีวิวแอปสำหรับ Travel นะครับบางอันเนี่ยผมเชื่อว่ามีสปอนเซอร์รีวิวแน่นอนครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปเขียนรีวิวเองนะครับบางอันก็รีวิวเองบางอันก็สปอนเซอร์รีวิวครับพวกนี้นะครับเป็นการรีวิวแอปนะครับผมที่คุณจอห์นนี่เจตเขาได้รีวิวไว้อันนี้ก็เป็นหนทางสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำหรับสายงานสายหนึ่งนะครับผมเราก็สามารถรีวิวแอปที่เกี่ยวกับสายงานสายนั้นไปดูต่อนะครับในเว็บของเขายังมีอีกครับที่เด็ดเว็บนี้นี่มีเยอะมากอย่างเช่นเมนูที่ชื่อว่าช็อปนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ดูนะครับเมนูที่ชื่อว่าช็อปเนี่ยเปิดมาปุ๊บจอห์นนี่เจ็ตทราเวลลิสต์แปลว่าอะไรแปลว่าอุปกรณ์ในการท่องเที่ยวของคุณจอห์นนี่เจ็ตนั่นเองนะครับพวกนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยวิ่งไปไหนครับลองคลิกดูปุ๊บนี่วิ่งไป Amazing Amazon เห็นไหมครับผมนี่ถ้าซื้อปลั๊กผ่านลิงก์นี้แล้วก็เจอคุณจอห์นนี่เจ็ตเนี่ยแน่นอนนะครับผมเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองกลับไปที่เว็บเขาต่อนะครับผมทราเวล101ต่อนะครับผมลองมาดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยลงมาเนี่ยเราก็ยังจะเห็นว่ามันมีทั้งบุ๊กมีทั้งโปรดักต์มีทั้งวิดีโอมีทั้งเว็บไซต์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ Travel Deal ก็มีนะครับผมนี่เห็นไหมครับลองดูนะ Travel Deal นะครับผมดูว่าเป็นยังไงนะครับ Travel Deal ก็จะเป็นอย่างนี้ลงมาดูภาพยังโหลดไม่มานะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคมาละมันก็จะมีท็อปพิกอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดหน้าอื่นไว้ด้วยดีกว่านะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นแบบนี้นะครับTravel Product of the Week เป็นต้นนะครับผมโอเคละ Travel Deal มาละเห็นไหมครับก็จะมีนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็โพสต์ได้เลยนะจะต้องจ่ายตังค์แน่นอนนะครับในการโพสต์ดีลเหล่านี้นะครับผมนะต่อมานะครับลองดูเห็นไหมครับ Product of the Week เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนคุณเคสเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้ามาซื้อเจ้าผ้าเปียกเนี่ยกับคุณจอห์นนี่เจตเนี่ยรับรองว่าจะไป Amazon แล้วก็คุณจอห์นนี่เจตก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองเห็นไหมครับฝรั่งเนี่ยเขาเก่งในเรื่องการทำอินแอฟฟิลิเอตนะครับเวลาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะแนะนำสินค้าแบบนี้นะครับผมนะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเขายังมีพวกการทำแอฟฟิลิเอตกับบุ๊กกิ้งกับไฟต์ต่างๆนะครับนี่มาดูบุ๊กกิ้งทูนะครับแอนด์ไฟต์เนี่ยเห็นไหมครับพอเราเข้ามาเนี่ยบุ๊กกิ้งทูไฟต์โฮเทลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนนะครับผมก็เสิร์ชเข้าลงไปในนี้เลยตรงนี้เนี่ยเขาเอาโค้ดมาจากเจ้าตัวเว็บท่องเที่ยวหรือว่าเว็บที่เขาเป็น affiliate เนี่ยเอามาติดเท่านั้นเองนะครับพอคนเสิร์ชจากอันนี้ปุ๊บแล้วไปจองเนี่ยก็จะได้คอมมิชชั่นกลับมาเป็นค่าตอบแทนนั่นเองสำหรับเจ้าของเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเงินอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งคุณจอห์นนี่เจตเนี่ยทำเรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวครับทั้งการให้ลงสปอนเซอร์ลงโฆษณาการติด AdSense การทำ Affiliate กับสปอนเซอร์การทำ Affiliate แบบ Booking To แบบนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำ Affiliate ของ Amazon อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับสายงานบล็อกเกอร์เนี่ยทำ Affiliate กันเยอะนะครับถ้าใครทำ Affiliate โดยไม่ได้เขียนบล็อกเนี่ยผมว่าสมัยนี้ยากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมักจะเชื่อถืออินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักนะครับการทำ Affiliate ถึง
จะได้ผลนั่นเองครับมาสรุปกับเว็บ Johnny Jet นิดหนึ่งนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาก็ทำ Amazon Affiliate หรือว่า Credit Card Affiliate ด้วยนะครับผมนอกจากนั้นยังทำแอปรีวิวหรือว่าออนไลน์บุ๊กกิ้งแอฟฟิลิเอทเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนอกจากนั้นยังมีสปอนเซอร์แอดก็คือบัตรเครดิตที่เขาสปอนเซอร์แล้วก็สปอนเซอร์โพสต์ครับโพสต์เกี่ยวกับบัตรเครดิตต่างๆหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับแอปต่างๆเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับสุดท้ายก็ยังมีติด AdSense เสริมเข้าไปอีกนะครับถ้ารายได้เท่านี้นะครับไม่พอก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือ Copy Blogger นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยโด่งดังมากนะครับในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยสังเกตดูขาวสะอาดมากไม่มีแอดเลยไม่มีโฆษณาเลยนะครับแล้วเขาหาเงินยังไงนะครับวิธีการที่เขาใช้หาเงินก็คือตัวนี้ครับเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมนี่เขามีการเทรนนิ่งทำ Certified Writer เดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีครับเทรนนิ่งเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการจะเทรนนะก็เสียเงินไปก่อนเล็กๆนะครับผมพอเสียเงินไปเล็กๆเสร็จปุ๊บถ้าต้องการขั้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีให้ใส่อีเมล address แบบนี้นะเขาไม่เปิดเผยนะว่าเท่าไหร่จนกว่าเราจะใส่เข้าไปนะครับอีกอันนึงก็คือ Certified Writer นะครับเราสามารถที่จะไปสอบนะครับการเป็นนักเขียนที่ดีกับเขาได้นะครับเขาก็จะได้ค่าสอบนะครับเราก็จะได้ Certify มาหรือว่าใบประกาศนียบัตรมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงนะครับสำหรับการหาเงินด้วยการเขียนบล็อกนะครับการเขียนบล็อกเนี่ย Copy Blogger เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะครับถ้าใครทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยในต่างประเทศก็จะมาปรึกษาบล็อกนี้เป็นหลักเลยนะครับผมดังนั้นนะครับเขาก็เลยออกเซอร์ติฟิเคทเนี่ยแล้วคนก็จะเชื่อถือนะครับผมเหมือนกับการที่เราไปสอบเซอร์ติฟิเคทที่ต่างๆนะครับผู้ที่ออกเซอร์ติฟิเคทเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือไปด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับทาง Copy Blogger นะครับเจ้าของเนี่ยก็เป็นเจ้าของค่ายเดียวกับ Studio Page Team นะครับซึ่งเป็นทีม WordPress เวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องการเขียนบล็อกเนี่ยเขาก็ให้ไปซื้อทีม WordPress ของเขาเพื่อทำเว็บไซต์ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะเขายังเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆอีกหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวสำหรับช่วยให้คนที่เขียนบล็อกเนี่ยหรือว่า Copy Blogger ทั้งหลายเนี่ยทำสร้างรายได้ออนไลน์นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการทำธุรกิจของ Copy Blogger นั่นเองครับมาสรุป Copy Blogger กันหน่อยครับว่าเขาสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับเขาสร้างรายได้โดยการออก Certificate ให้กับนักเขียนนะครับวันดีคืนดีครับถ้าเราเชี่ยวชาญอะไรมากๆเนี่ยเราก็อาจจะออก Certificate สิ่งนั้นได้นะครับอย่างเช่นทำบล็อกเกี่ยวกับการหาปลาหรือว่าตกปลาอย่างนี้นะครับก็จะออก Certificate เกี่ยวกับการตกปลาก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เลวนะครับผมนะต่อมาการทำเทรนนิ่งก็คือการสอนนั่นเองนะครับผมเขาสอนในเรื่องของการเขียนเนื้อหาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับซึ่งแนวทางของบล็อกเกอร์สายความรู้เนี่ยก็จะทำการสอนหรือว่าการเทรนนิ่งได้แบบนี้ก็หารายได้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมแนวทางที่3คือการทำซอฟต์แวร์โปรดักต์เนี่ยเมื่อเรานะครับเป็นบล็อกเกอร์แล้วมีออเดียนซ์หรือว่ามีผู้ติดตามหรือคนที่เข้ามาดูเราเยอะนะครับผมเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยโปรดักต์อย่างเช่นซอฟต์แวร์ก็จะมีลูกค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ติดตามเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะ Copy Blogger เนี่ยเขาสร้าง Studio Page เป็นทีม WordPress แบบง่ายๆติดตั้งไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ลงเนื้อหาอย่างเดียวทีมมันก็เป็นรูปแบบของมันนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือ Studio Page นะครับได้ไอเดียกันแล้วใช่ไหมครับว่าบล็อกเกอร์ระดับโลกเขาใช้วิธีไหนในการหารายได้ครับซึ่งหลายวิธีเลยเราก็สามารถนำมาประยุกต์กับเว็บบล็อกของเราได้นะครับและผมเคยพูดเอาไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการทำเว็บไซต์หรือการทำบล็อกนะครับจะเป็นประตูเปิดโอกาสให้เรานะครับหรือว่าสร้างทางเลือกทางอาชีพใหม่ๆให้เรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทเราจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะเป็นเจ้าของกิจการไปแล้วนะครับการเขียนบล็อกก็จะช่วยสร้างทางเลือกให้เราเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะครับและในปัจจุบันนะครับการเขียนบล็อกเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เราสะดวกมากๆในการสร้างเว็บไซต์และการเขียนบล็อกนั่นเองนะครับและถ้าท่านใดชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe เอาไว้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆมาเราก็จะได้รับรู้เป็นคนแรกเลยนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ